ว่าความหวานยังไม่ลดน้อยอยู่เลยสองคนก็จริงๆน้อยมากเลยนะถ้าเทียบกับคู่อื่นคนหนึ่งเขาหวานกว่าเยอะจริงๆก็ไปเรื่อยๆอะค่ะอันนี้มันเป็นแบบพักผ่อนยาวใช่เดี๋ยวจะไปอีกแพลนไปไหนก็น่าจะอเมริกาอะไรเงี้ยค่ะเขียนมาในคอมเมนต์มาถามว่ามีน้ำไม่นอนคืนหลายคนก็รู้ว่าจะมีน้ำยังมีเมื่อไหร่เดี๋ยวรีบบอกนะคะมีคลิปเหมือนที่เราบอกว่าดีใจมากเลยคนคลิปไหนโอ้ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะเห็นเรื่องนี้พี่จะรู้รู้ได้ยังไงก็ไม่ได้เห็นภาพไม่ปกติโหพี่จะเนี่ยออกกำลังกายทุกวันเลยเพียงแต่ว่าออกจริงๆเนาะไม่ต้องลงบ่อยใจเราอยากมีเลยไหมครับกับเวลาไปเที่ยวแต่ละทริปอยากมีอยู่แล้วเวลาเราเล่นกับหลานคือเจนนี่เป็นคนรักเด็กแล้วเจนนี่ก็เล่นกับหลานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มีเองเจนนี่ก็คงแบบคือไม่ต้องพูดถึงอะมันคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เราก็คงจะมีความสุขที่สุดจริงๆอะค่ะพอเห็นคอมเมนต์นี้แบบนี้จะรู้สึกยังไงบ้างกดดันเนาะคือเราก็คือเมื่อไหร่มีเจนก็บอกพี่ๆแน่นอนถ้าเกิดเขามาก็พร้อมเลยใช่ไหมไม่ได้ถึงก็ยิ่งกว่าพร้อมค่ะเพราะตอนนี้ค่ะอย่างเพื่อนแล้วค่ะเพื่อนๆก็เขาก็ลุ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ถามแบบไม่ได้ถามตลอดอะค่ะก็ตอนนี้เบรกอยู่เพราะว่าถ่ายรายงานไว้2ปีแล้วก็เป็นช่วงเหมือนกับเป็นช่วงพักด้วยอะค่ะหลานจนชินมือแล้วใช่เจนนี่รู้หมดเลยตั้งแต่แบบเกิดจนถึงโตต้องอะไรยังไงคือก็เหมือนว่ามีประสบการณ์แต่ยังไม่ได้มีประสบการณ์อะแต่ก็เป็นละครที่เมคด้วยกันมีน้องด้วยใช่ค่ะมิกกี้คนนี้ขนาดไหนกับเรื่องการมีน้องตรวจไว้หมดแล้วตรวจทั้งคู่เลยค่ะก็คืออยากมีจริงๆเจนนี่ก็ลุ้นค่ะพี่แต่แบบเราเพิ่งติดจิตเลยค่ะว่าก็ของธรรมชาติไม่ค่ะธรรมชาติเจนมีไหมไหว้ขอพรเป็นคนสวดมนต์อยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเมื่อไหร่ที่ฟ้ากำหนดแล้วก็ถ้าเขาจะมาเขาก็มาค่ะอันนี้ที่ตัดทิสวิตบ่อยไปเที่ยวบ่อยนี่คือเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างงี้เพื่อแบบน้อยเกี่ยวไหมครับแล้วมันช่วยไหมอ่ะพี่หรือว่าเราอยากเที่ยวกันเฉยๆอะไรอย่างงี้แบบก็จริงๆคืออยากเที่ยวเฉยๆเลยอะค่ะแต่มันก็คงรู้สึกว่าแบบเออเวลาเราเปลี่ยนแบบเขาเรียกว่าไงอะ environment มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่เป็นที่แบบบ้านหรืออะไรเป็นแบบบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงค่ะใช่นะคะไม่เร่งค่ะไม่เร่งอ่ะห้ามกดดันค่ะแต่ก็อยากมีเหมือนกันใช่ไหมทุกคนอยากมีอยากให้มีค่ะพี่เจนยังเป็นผู้ชายอันนี้ยากคือต่อไปงานในวงการนี่คุณจะต้องแบบงานยาวๆจะไม่นับแล้วใช่ไหมต้องแบบเคลียร์รอเลยคือเจนนี่แค่เคลียร์แค่รู้สึกว่าเออถ้าเมื่อไหร่ที่มีเจนไม่อยากแบบอยู่ครึ่งๆกลางๆในการรับผิดชอบเรื่องของละครอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเจนก็เลยบอกผู้ใหญ่ไว้ว่าเออปีนี้เจนเตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อมเพราะว่าอยากจะแบบให้เขามาภายในปีนี้ค่ะสัญญาช่องนี้ถึงพี่ถามแบบสัญญาอยู่ช่อง3ไหมหรือหมดสัญญาอยู่ช่อง3ค่ะยังเหลือกี่ปีตอนนี้น่าจะประมาณอีก1ปีเพราะจะนี่เซ็นทีละ2ปีอะค่ะเมื่อไหร่ผมเข้าใจผิดครับเพราะเห็นว่างานช่องพี่เจนนี่ไปต่างประเทศใช่ก็เลยได้ไปเจนนี่ขอบคุณดีลไว้แล้วว่าเจนนี่มีงานที่เมืองนอกค่ะยังไม่ได้หมดสัญญายังไงเจนนี่ก็สัญญาใจคือเป็นคนที่เกิดจากช่องแล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าอะไรยังไงช่องก็ช่วยเจนนี่แล้วก็เป็นคนที่อุ้มเจนนี่มาตลอดไม่ว่ายังไงเจนนี่ก็คือรักช่องแล้วก็ขออยู่ตรงนี้ค่ะโอเคค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ